บอกเลยว่าเมื่อก่อนนะครับสมมติราคาตอนต้นปีเนาะกล้อง3ตัวเนี่ยราคามันต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 ตัวนี้ราคาไม่ถึง 10,000 หลังจากที่คราวที่แล้วนะครับตีโอได้รีวิว A50 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับยังมีรุ่นน้องอยู่รุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือ A30S นะครับที่ราคาเนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็มีสเปคที่ค่อนข้างน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้ตีโอจะพามารู้จักกับA30S นั่นเองครับผมก่อนที่เราจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Channel นี้ให้ด้วยนะกันนะครับผมถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์แล้วก็ไปเผาออนเจ้า A30S กันเลยครับผมมานี่นะครับผมตัวนี้ก็ A30S กล่องนะครับจะเป็นแบบสไลด์เลื่อนเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าครับผมมาว่ามีอะไรบ้างแน่นอนครับก็จะมีตัว A30S อยู่ที่มือติโอนะครับแล้วก็หูฟังนะครับตัวนี้ก็จะมีแจ็คนะครับเป็นตัวแบบหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรนะครับผมแล้วมาดูตัวของสายชาร์จนะครับผมโอ้โหโอเคเขาให้มาเป็น USB to USB-C เลยนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์ Fast Charge 15วัตต์นะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวอื่นกันบ้างว่าในกล่องมันจะมีเคสมาให้ไหมนะครับมือถือราคาไม่ถึง 10,000 นะครับโอ้โหให้ตัวเคสมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองใส่เลยแล้วกันนะครับหน้าตาหลังจากใส่แล้วจะประมาณไหนอ่ะประมาณนี้นะครับผมงามงดงามหลังจากอันสบ็อกไปที่เรียบร้อยนะครับแน่นอนธรรมเนียมของช่องเรานะครับเราก็ต้องมาเข้าออนกันครับผมโอเคมาแล้วนะครับผมมาหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวติโอจะพาไปดูครับว่าตัวนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับมือถือเครื่องนี้ราคาไม่ถึง 10,000 นะครับแต่ว่ามันมีฟีเจอร์เจ๋งๆที่ใกล้เคียงกับตัว A50S เลยก็ว่าได้นะครับ ปะเดี๋ยวไปดูกันนะครับอย่างแรกเลยครับตัวหน้าจอนะครับมีขนาด 6.4 นิ้วนะครับเหมือนกับตัว A50S เลยป่ะนะใช่ตัวนี้นะครับหน้าจอเป็นแบบซูเปอร์อะโมเลดด้วยนะครับมีขนาดอยู่ที่ 1560x720 นะครับเป็นหน้าจอแบบ HD Plus นะครับแล้วก็ให้สีสันแน่นอนซูเปอร์อะโมเลดสีสันสวยแน่นอนนะครับมีถึง16ล้านสีนะโดยที่หน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ Infinity V นะครับผมตัวนี้จะเคิร์ฟลงมาเล็กน้อยนะครับเป็นแบบตัว V นะซึ่งจะแตกต่างกับตัว Galaxy A50S นิดหน่อยนะครับคือ A50S เนี่ยมันจะเป็น Infinity U นะครับตัวมันจะเป็นแบบ U แต่ตัวนี้จะเป็นแบบ V นะขอบตัวเครื่องขอบหน้าจอนะครับก็ค่อนข้างเต็มอิ่มเต็มตานะครับตัวนี้เนี่ยมีขอบอยู่เหลืออยู่นิดเดียวนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเหลือแค่กล้องนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะใช้กระจก Gorilla Glass 3นะครับสำหรับตัวหน้าจอนี่เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบตัวเครื่องกันบ้างนะครับปุ่มนะครับก็จะเหมือนตัว A50S เลยนะครับจะอยู่ที่ทางขวามือนะครับถ้า Galaxy Note เนี่ยมันจะไปอยู่ทางซ้ายมือนะฝั่งนี้ปุ่มเปิดเครื่องของตัวนี้อยู่ขวานะครับผมดูรอบตัวเครื่องกันต่อตัวนี้แน่นอนครับใช้เป็นตัว USB-C นะฮะแล้วก็มีรูหูฟังแจ็ค 3.5 มาให้ด้วยนะครับเอาไว้สำหรับฟังเพลงเล่นเพลงดูหนังอะไรอย่างเงี้ยครบถ้วนนะครับสามารถใช้ได้ง่ายๆเลยไม่ต้องหาอะแดปเตอร์แปลงนะครับรอบเครื่องก็ประมาณนี้นะครับมาดูที่ฝาหลังกันบ้างครับฝาหลังตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบ Prism Crush เหมือนของ A50S นะครับผมจะมีไล่เฉดไล่สีนะครับสีที่ติโอได้มานี้นะครับนั่นก็คือ Prism Crush Green นะครับซึ่งมันมีอยู่3สีด้วยกันนะฮะ3สีที่ว่านี้มันคือ Prism Crush Black แล้วก็ Prism Crush White แล้วก็ Prism Crush Green นั่นเองนะครับผมดูสีมันจะเหลือบๆนะฮะนี่อีกตัวนึงครับที่ติโอจะต้องพูดให้ฟังนะครับนี่มันมีกล้องอยู่3ตัวครับในราคาเนี่ยอย่าลืมนะครับไม่ถึง 10,000 ราคาอยู่ที่เดี๋ยวไปบอกข้างหลังดีกว่านะฮะบอกเลยว่าเมื่อก่อนนะครับกล้องตัวสมมติราคาตอนต้นปีเนาะกล้อง3ตัวเนี่ยราคามันต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 ปัง 10,000 อัพตัวนี้ราคาไม่ถึง 10,000 ปะเดี๋ยวมาดูที่สเปคด้านในกันบ้างนะครับสเปคด้านในของตัว A30S เนี่ยก็ไม่ได้ใช่ย่อยเลยนะครับสเปคของตัวนี้เนี่ยใช้ชิปเซ็ตเป็นของ Exynos นะครับ7855นะครับผมซึ่งเป็นแบบคอแบบ
็อกต้าคอนะหรือ6คอนั่นเองนะครับตัวนี้ให้แรมมาถึง4กิกนะครับผมความจุให้มาถึง64กิกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรองรับ2ซิมและมีสล็อตใส่ไมโคร SD การ์ดได้ด้วยนะครับตัวสเปคตัวนี้ไม่ใช่เล่นๆนะครับตีโอเอาไปเล่นเกม Call of Duty นะครับล่าใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยเกม Call of Duty สามารถเล่นได้นะครับผมเอาไปเล่นได้เลยโดยที่เล่นประมาณ20นาทีนะครับแปลกใจมากตัวเครื่องไม่ค่อยร้อนเลยนะฮะซึ่งถือว่าค่อนข้างโอเคสำหรับเล่นเกมที่กราฟิกสูงขนาดนั้นแต่ตัวเครื่องไม่ค่อยร้อนทั้งนี้นะครับถ้าปรับกราฟิกสูงเนี่ยแน่นอนมันก็อาจจะสู้รุ่นแพงๆอย่าง Galaxy Note ไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ปรับกราฟิกได้กลางๆเนาะแต่ก็สามารถเล่นได้แน่นอนฮะมาดูที่สเปคตัวเครื่องไปแล้วนะครับขอไปดูที่ตัวไฮไลท์อีกจุดนึงของเครื่องนี้ก็ว่าได้นะครับนี่นั่นก็คือตัวแอปพลิเคชันกล้องนั่นเองนะครับตัวกล้องนะครับแน่นอนครับเขาให้กล้องหลังมาถึง3ตัวนั่นแปลว่ามันมีเลนอัลตร้าไวด์นะใครต้องการเลนอัลตร้าไวด์ในราคาที่ไม่ถึงหมื่นเนี่ยตัวนี้จัดได้เลยนะครับดูนะครับนี่อันนี้ก็มาดูกันลายตัวกันไปเลยทีเดียวนะมีสโลโมชันมาให้นะครับผมสามารถอัดวิดีโอสโลโมชันได้ด้วยนะครับอัดวิดีโอแบบอัลตร้าไวด์ก็ได้นะครับถ่ายรูปนะครับอ่ะลืมบอกสเปคไปกล้องถ่ายรูปตัวนี้นะครับมีอยู่3เลนใช่ไหมแน่นอนว่า3เลนเนี่ยมันประกอบไปด้วย1นะครับกล้องหลักนะครับ25ล้านพิกเซลค่า f 1.7 กันไปเลยนะฮะกล้องที่2นะครับเลนอัลตร้าไวด์นะครับให้ความละเอียดพิกเซล8ล้านพิกเซลนะครับมุมองศาเนี่ยมากถึง123องศานะเก็บภาพได้วายมากๆนะครับอัลตร้าไวด์กันเลยทีเดียวภาพกว้างๆเนี่ยเก็บได้หมดนะครับผมค่า f อยู่ที่ 2.2 นะครับและอีกอันนึงก็เป็น depth sensor นะครับมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับค่า f อยู่ที่ 2.2 ที่สำคัญครับมี light focus มาให้ด้วยปรับเอฟเฟกต์ปรับอะไรได้แน่นอนครับแต่ว่าอาจจะไม่มีเอฟเฟกต์เยอะแยะเหมือนพวกรุ่นพี่อย่าง Galaxy Note นะฮะก็โอเคตามนั้นราคามันไม่ถึงหมื่นนะจากนี้ก็มีโหมดโปรนะโหมดพาโนรามาก็มีนะครับกล้องนะครับก็มี AI ในการวัดวัตถุต่างๆแล้วก็ถ้าวัดได้แล้วเนี่ยเขาจะปรับฟิลเตอร์ให้ให้มันถ่ายภาพนั้นได้ออกมาอย่างสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้หันกลับมาดูที่กล้องหน้ากันบ้างนะครับผมกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถทำไลฟ์โฟกัสได้นะครับนี่ข้างหลังละลายไปเลยนะครับไม่เห็นเลยว่าใครยิ้มอยู่ในโบกสะบัดนี่ก็ไม่เห็นนะครับเฮ้ยมีเกสเตอร์ไว้ให้เราถ่ายรูปด้วยนะเห็นไหมเขาจับมือเขาจับท่าทางของตีไอข้างหลังนะครับโบกมือปุ๊บมันถ่ายรูปให้เลยนะสนุกกันไปสนุกกันไปวิดีโอก็สามารถอัดได้หลายแบบนะครับมีให้เลือกได้หลายอย่างนะครับอัตราส่วนต่างๆรวมไปถึงตัวนี้แน่นอนครับวิดีโอก็สามารถทำหน้าสวยได้ต่างๆมากมายนะครับนี่โหมดต่างๆนะปัดทำหน้าสวยนี่สวยใช่ไหมนอกจากเรื่องกล้องที่น่าสนใจแล้วเนี่ยให้มาค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับมีนิดนึงครับคือการถ่ายวิดีโอตัวนี้อาจจะยังถ่าย 4K ไม่ได้นะไม่เหมือนรุ่นของ A50S ซึ่งเขาถ่าย 4K ได้กล้องหน้ากล้องหลังตัวนี้ถ่าย 4K กล้องหน้ากล้องหลังอาจจะยังไม่ได้นะครับก็ตามราคาที่ส่วนต่างที่มันต่างกันไปนะครับผมเดี๋ยวไปดูเรื่องของระบบเสียงกันด้วยนะครับระบบเสียงตัวนี้เนี่ยรองรับระบบ Dolby Atmos นะครับเดี๋ยวติโอจะบอกให้ฟังว่าทำยังไงนะตอนแรกก็ดูกันไปว่าเอ๊ะมันจะทำเปิดยังไงให้ได้เดี๋ยวติโอจะสอนวิธีเปิด Dolby Atmos นะครับนี่ไปที่ตั้งค่านะครับผมแล้วก็ไปที่เสียงและการสั่นนะฮะไปที่ตั้งค่าเสียงขั้นสูงนะครับคุณภาพของเสียงและเอฟเฟกต์นะครับเนี่ยตอนนี้นะครับเราจะไม่สามารถเลื่อนเปิดมันได้นะแต่ว่าตัวนี้ทำยังไงให้มันเปิดได้คือเขารองรับ Dolby Atmos นะครับด้วยการใส่หูฟังนะครับถ้าเราใส่หูฟังเราจะฟัง Dolby Atmos ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองฟังกันเลยเดี๋ยวขอหูฟังด้วยครับผมเห็นไหมพอเราเสียบปุ๊บตัว Dolby Atmos ก็สามารถเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองฟังดูแน่นอนครับรองรับแน่นอนคือประโยชน์ของ Dolby Atmos นะครับคือตัวนี้เนี่ยถ้าเครื่องไหนรองรับ Dolby Atmos เนี่ยมันจะวัดได้ทั้งเสียงใกล้เสียงไกลเสียงที่อยู่ตรงนู้นหรือว่าเสียงที่อยู่ตรงนี้หรือเสียงอยู่ข้างหลังนี้นะฮะ wow. มันจะไม่เหมือนสเตอริโอปกตินะครับคือเวลาดูหนังฟังเพลงเนี่ยก็จะมันมากขึ้นโดยเฉพาะกับตัวที่หน้าจอตัวนี้นะมันเป็นซุปเปอร์อะโมเลดนะแล้วก็เป็นหน้าจอแบบเป็น Infinity V นะครับก็ภาพเต็มอิ่มเต็มตานะถือว่าเป็นมือถือต่ำกว่าหมื่นที่รองรับ Dolby Atmos นอกจากนี้นะการให้เราดูหนังแล้วนะครับเราก็ต้องดูแบตเตอรี่ให้มันด้วยนะครับว่าแบตเตอรี่ในการดูหนังเนี่ยถ้ามีแบตเตอรี่เยอะเราจะได้ดูหนังได้เพลินๆกันยาวๆนะตัวนี้แบตเตอรี่จะมีความจุอยู่ที่4000
มิลลิแอมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถรองรับฟาสชาร์จด้วยนะครับ15วัตต์เนี่ยชาร์จแป๊บเดียวก็เต็มละตามนั้นนอกจากนี้ก็มีอีกเรื่องนึงที่ต้องพูดนะครับนั่นก็คือมี Fingerprint on Display ให้ด้วยนะครับเฮ้ยมันราคาไม่ถึงหมื่นเนี่ยมัน Fingerprint on Display ได้ด้วยครบคันเลยมี Dolby Atmos ด้วยอ่ะเฮ้ออะไรจะขนาดนั้นสรุปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นมือถือที่ค่อนข้างครบคันกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว A30s ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเฉลยราคากันสักทีนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับราคาของ Galaxy A30s ตัวนี้อยู่ที่7,990 บาทนะครับผม wow. โอ้โหไอ้ไม่ถึงหมื่นนี่ไม่ใช่ 9,990 7,990 นะครับผมฟีเจอร์อะไรค่อนข้างถือว่าค่อนข้างครบคันโดยที่ราคามันไม่ถึงหมื่นเนี่ยตัวนี้ถือว่าโอเคเหมาะกับการใช้งานของแต่ละคนก็ลองดูครับว่าใครที่คิดว่าตัวเองไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปใช้มือถือถึงรุ่นถึงหมื่นเนี่ยฮะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ตีโอก็ขอรีวิวเท่านี้นะครับประมาณนี้ใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าใครที่คิดว่ามีเพื่อนๆเนี่ยกำลังจะสอยมือถือที่ราคาไม่ถึงหมื่นพอดีนะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเขาด้วยแล้วกันนะครับถ้ามีความเห็นยังไงหรือว่าอยากให้รีวิวตรงไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกตีโอกันด้วยแล้วกันนะครับตีโออ่านกันทุกคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้สำหรับตีโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ